คำว่า1เมตรเป็นหน่วยวัดความยาวพื้นฐานสำหรับระบบวัดที่เรียกว่าระบบเมตริกซึ่งมันมีขนาดประมาณนี้และมันทำให้ผมคิดว่าทำไม1เมตรมันต้องประมาณนี้ด้วยมันขนาดนี้ไม่ได้เหรอหรือยาวกว่านี้ไม่ได้เหรอแล้วระยะ1เมตรที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยมันมาจากไหนในปี1790ประเทศฝรั่งเศสเกิดการปฏิวัติมีการเรียกร้องความยุติธรรมในด้านต่างๆแล้วหนึ่งในนั้นก็คือการต่อสู้เพื่อเรียกร้องหน่วยวัดปริมาณและค่าต่างๆที่เป็นธรรมและเป็นสากลในสมัยนั้นยังมีหน่วยวัดมากมายถึง 250,000 หน่วยวัดอย่างเช่นการวัดว่าซื้อไม้ความยาวเท่า1ท่อนแขนหรือการซื้อขนมปังที่น้ำหนักเท่า1แก้วเบียร์แต่ว่าแขนใครแล้วแก้วเบียร์แก้วของใครแก้วเบียร์แต่ละเมืองก็มีขนาดไม่เท่ากันด้วยนั่นทำให้การค้าขายมีความสับสนวุ่นวายและก็มีการโกงคอร์รัปชันไปทุกหย่อมย่าถ้าเราสามารถสร้างหน่วยวัดที่เป็นสากลค่าเท่ากันทั่วโลกนั่นก็จะทำให้การค้าขายมีความโปร่งใสเท่าเทียมเป็นธรรมการโกงและคอร์รัปชันจะไม่เกิดขึ้นเราต้องปฏิรูปไม้บรรทัดนั่นเป็นที่มาของการพยายามสร้างหน่วยวัดที่จะเป็นที่ยอมรับทั่วโลกและใช้กันเพียงแค่หน่วยเดียวเพื่อความโปร่งใสและชัดเจนโดยเราเรียกมันว่าหน่วยมีเตอร์ที่มันมาจากภาษากรีกโบราณที่แปลว่า measure ที่แปลว่าการวัดแต่พอมันเข้าไทยเราเรียกมันเพียงว่าเมตรซึ่งในคลิปนี้ผมขอเรียกมันว่าเมตรเลยนะครับแล้วเมตรเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานในการคำนวณค่าอื่นเช่นเซนติเมตรกิโลเมตรหรือแม้แต่ใช้วัดปริมาตรหรือน้ำหนักนั่นหมายความว่าคำว่าเมตรเนี่ยคือพ่อทุกสถาบันทุกหน่วยวัดจะถูกแปลงค่าบวกลบคูณหารมาจากเมตรนั่นเองครับแต่ปัญหาคือ1เมตรเนี่ยควรยาวแค่ไหนกันในช่วงแรกอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส3ประเทศที่เป็นมหาอำนาจของโลกในสมัยนั้นได้กำหนดคำว่า1เมตรก็คือความยาวของตุ้มนาฬิกาที่จะแกว่งเป็นเวลา1วินาทีแต่ปัญหาต่อมาเขาก็ค้นพบว่าความยาวของลูกตุ้ม1เมตรเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะว่า1วินาทีของทั่วโลกใช้ความยาวของลูกตุ้มที่แตกต่างกันซึ่งเรามารู้ภายหลังว่าเหตุผลมันมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทุกที่ในโลกจุดไหนอยู่ใกล้ศูนย์กลางโลกมากก็จะมีแรงโน้มถ่วงมากจุดไหนแผ่นดินมีมวลมากกว่าจุดนั้นแรงโน้มถ่วงก็จะมากกว่าทำให้1เมตรจากตุ้มนาฬิกาเนี่ยก็ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่แล้วมันทำให้อังกฤษและอเมริกาย้อนกลับไปใช้หน่วยอิมพีเรียลที่ตัวเองคุ้นเคยแต่ฝรั่งเศสกลับไม่คิดอย่างนั้นนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่ชื่อยาวมากๆและผมต้องอ่านผิดแน่ๆที่เขามีชื่อแบบนี้ก็ได้เสนอว่าเราจะต้องไม่ยอมแพ้เราจะต้องคิดค้น1เมตรขึ้นมาให้ได้แล้วเขาก็ได้เรียกระบบการวัดทุกอย่างที่มันสร้างมาจาก1เมตรว่าระบบเมตริกแล้วในปี1791นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสก็ได้รวมหัวกันแล้วก็ให้คำนิยามของคำว่า1เมตรใหม่ก็คือระยะทาง1ส่วน10ล้านของระยะระหว่างขั้วโลกเหนือไปยังเส้นศูนย์สูตรของโลกโดยผ่านเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสในปี1972ก็มีนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส2คนอาสาทำภารกิจนี้เขาทั้ง2ก็มีชื่อยาวอีกแล้วซึ่งผมก็น่าจะสะกดผิดเช่นกันผมขออ่านชื่อ2คนนี้ว่าเดลอมกับมิเชลนะครับเพราะว่าผมฟังจากสารคดีแล้วเหมือนเขาจะเรียกว่าแบบนี้ซึ่งอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ถ้าใครอ่านชื่อเขาออกรบกวนบอกผมในคอมเมนต์หน่อยนะครับโดยนายเดลอมกับมิเชลเนี่ยก็เป็นผู้กล้าอาสาจะวัดระยะทางจากเส้นศูนย์สูตรไปยังขั้วโลกเหนือให้แต่ทั้ง2คนไม่ได้คิดจะข้ามน้ำข้ามทะเลแล้ววัดระยะทางจริงๆหรอกนะครับเขาจะวัดระยะตั้งแต่เมืองดันเคิร์กผ่านปารีสจนไปถึงบาร์เซโลนาประเทศสเปนแล้วอินเทอร์โพเลตเทียบบรรยากาศแปลงให้ค่าความยาวเนี่ยเป็นค่าความยาวของครึ่งโลกโดยอนุมานว่าโลกคือทรงกลมเดย์โดลอมอาสาวัดตั้งแต่เมืองดันเคิร์กลงมาส่วนมิเชลอาสาวัดตั้งแต่บาร์เซโลนาขึ้นไปในยุคที่ยังไม่มีตลับเมตรพวกเขาจะใช้วิธีวัดระยะทางที่เรียกว่าไตรแองกูเลชันซึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับในการหาระยะระหว่างจุด1ไปยังจุด2เขาจะหาจุดอ้างอิงที่ผมสมมติว่าเป็นต้นไม้ก็แล้วกันนะครับแล้วจากนั้นเขาจะวัดองศาในการหันไปมองต้นไม้จากจุด1และจุด2จากนั้นก็ใช้ตรีโกณมิติในการหาระยะระหว่างจุด1และจุด2ได้ตามสมการนี้นะครับจากนั้นก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ระยะทางทั้งหมด
โดยใช้เครื่องวัดองศาที่เรียกว่า Repeating Circle เทคโนโลยีต้นแบบที่จะพัฒนาไปเป็นกล้องสำรวจที่ใช้ในงานวิศวกรรมในยุคปัจจุบันแต่การเดินทางในยุคนั้นก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักมีทั้งป่าไม้ทั้งภูเขาซึ่งทำให้การวัดของเขายากลำบากอีกทั้งตอนนั้นฝรั่งเศสยังมีสงครามกลางเมืองทำให้พวกเขาถูกจับคิดว่าเป็นสายลับของรัฐบาลหรือบางทีก็ถูกชาวบ้านหาว่าเป็นพ่อมดแม่มดเพราะถืออุปกรณ์แปลกๆเดินทางไปเดินทางมารวมถึงตอนนั้นฝรั่งเศสกำลังทำสงครามกับสเปนทำให้มิเชลเนี่ยที่กำลังปฏิบัติภารกิจวัดระยะอยู่ที่บาร์เซโลนาก็ถูกจับเป็นเชลยสงครามเช่นกันกว่าเขาจะปฏิบัติภารกิจนี้สำเร็จก็ใช้เวลาไปกว่า6ปีโดยในปี1798ทั้งสองก็ได้กลับมายังกรุงปารีสแล้วก็เอาค่ามารวมกันคำนวณค่าเทียบบรรยัตยางหารัศมีความโค้งของโลกแล้วก็แปลงค่าที่วัดได้เป็นความยาวระหว่างขั้วโลกเหนือไปยังเส้นศูนย์สูตรของโลกจนกระทั่งในปี1799นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสก็ได้ประกาศระยะ1เมตรมาให้ใช้กันว่าความยาวเท่านี้นะคือ1เมตรการค้าขายทั้งหมดในฝรั่งเศสและประเทศอาณานิคมต้องใช้1เมตรเป็นหน่วยวัดโดยมีการสร้างไม้เมตรที่ทำมาจากแพลทินัมเป็นหลักสำคัญว่านี่คือความยาว1เมตรสาเหตุที่ไม้เมตรทำมาจากแพลทินัมก็เพราะว่าเหล็กมันเกิดสนิมง่ายและต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นไม้เมตรที่ทำมาจากแพลทินัมผสมอิริเดียมเพื่อป้องกันการยืดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิซึ่งตอนนี้เจ้าไม้เมตรแพลทินัมผสมอิริเดียมเนี่ยก็กลายเป็นของมีค่าสิ่งของในตำนานถูกเก็บไว้ในตู้เซฟเป็นอย่างดีแต่เพราะว่านิยามการวัด1เมตรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสและกรุงปารีสทำให้อังกฤษไม่ค่อยยอมรับมันเท่าไหร่นักยิ่งช่วงนั้นอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ไม่ค่อยถูกกันด้วยทั้งคู่ยังมีความขัดแย้งทำสงครามกันบ่อยๆนั่นทำให้อังกฤษไม่ค่อยยอมรับอะไรที่มาจากฝรั่งเศสเท่าไหร่นักอังกฤษจึงยืนยันที่จะใช้หน่วยค้าขายหน่วยเดิมของเขาที่เรียกว่าหน่วย Imperial พวก Mile นิ้วฟุตปอนแกลลอนอะไรอย่างนั้นแหละครับแล้วก็ตอนนั้นอังกฤษยังมีอิทธิพลกับอเมริกาอยู่มากอเมริกาก็ยังคงใช้ Imperial System เช่นกันครับรวมถึงประเทศในอาณานิคมของอังกฤษอื่นๆด้วยเช่นอินเดียกับพม่าซึ่งบางประเทศทุกวันนี้เขาก็ยังใช้หน่วยไมล์นิ้วฟุตเป็นหลักอยู่ส่วนประเทศไทยน่ะเหรอเรารับมามั่วไปหมดอะไรครับระยะทางต่างๆเราใช้หน่วยเมตริกเราบอกเป็นเมตรเป็นกิโลเมตรแต่ในการวัดเสื้อผ้าเราดันใช้หน่วย Imperialปนกันหน่วยไทยเช่นนิ้ววาศอกการวัดปริมาณก็เช่นกันบางทีก็บอกว่าเป็นลูกบาศก์เมตรบางทีก็เป็นแกลลอนบางทีก็เป็นออนซ์ในการวัดที่ดินก็ไม่ต่างกันอย่างเช่นในงานวิศวกรรมเขาจะวัดที่ดินเป็นหน่วยตารางเมตรแต่ในงานทำรังวัดพื้นที่การราชการต้องใช้หน่วยไทยเช่นงานไร่หรือวาสรุปแล้วไทยเราใช้หน่วยวัดอะไรจริงๆแล้วหลักๆเราก็ใช้หน่วยเมตริกนั่นแหละครับแต่ว่าเรายังมีหน่วยอื่นปนกันอยู่มากมายซึ่งผมคิดว่ามันก็กลายเป็นวัฒนธรรมของเราไปแล้วล่ะเราคงแก้อะไรเรื่องนี้ไม่ค่อยได้แล้วคนไทยเราถนัดการเอาหลายๆอย่างมายำมั่วๆกันอยู่แล้วล่ะครับขอนอกเรื่องนิดนึงยกตัวอย่างง่ายๆผมเพิ่งดูข่าวเมื่อวันก่อนคนพุทธไทยขอพรเทพพราหมณ์ในวันแห่งความรักของศาสนาคริสต์เห็นไหมครับคนไทยเราเก่งเรื่องเอาวัฒนธรรมต่างชาติมายำรวมกันแล้วก็ใช้งานมันได้โดยไม่รู้สึกผิดปกติอะไรด้วยเรื่องนี้เราไม่เป็นสองรองใครจริงๆครับแล้วนิยามของ1เมตรที่มาจาก1ส่วน10ล้านของระยะทางจากขั้วโลกเหนือจนถึงเส้นศูนย์สูตรที่ผ่านเมืองปารีสเนี่ยมันถูกต้องไหมจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่นักนะครับในปี1804หรือ5ปีหลังจากการประกาศใช้หน่วยเมตรอยู่ดีๆนายมิเชลเนี่ยก็ได้ย้อนกลับไปบาร์เซโลนาเพื่อทำการวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เขายังไม่ทันทำสำเร็จเขาได้เสียชีวิตเสียก่อนด้วยเยลโล่ฟีเวอร์หรือว่าไข้เหลืองทำไมเขาต้องยอมลำบากเสี่ยงชีวิตเดินทางไกลข้ามประเทศไปเพื่อทำในสิ่งที่เขาทำสำเร็จไปแล้วด้วยล่ะหลังจากมิเชลเสียชีวิตได้ไม่นานนายเดลอมก็ได้ค้นพบเอกสารสารภาพผิดจากมิเชลเขาได้บอกว่าการวัดระยะของมิเชลนั้นมีบางอย่างที่ผิดพลาดและเขาต้องทนกับความรู้สึกผิดอย่างนี้มาหลายปีกินไม่ได้นอนไม่หลับจนเขาทนไม่ไหวต้องขอกลับไปวัดระยะใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากอ่านคำสารภาพของนายมิเชลแล้วเดลอมกลับไม่ทำอะไรกับเรื่องนี้เขาปล่อยให้ค่า1เมตรนั้นผิดต่อไปมันจะผิด
เออร์เลอร์คลาดเคลื่อนยังไงก็ช่างเราประกาศใช้มันมา5ปีแล้วแล้วเราก็ใช้มันได้ดีด้วยซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วไหมแถมต่อมาเราก็ได้รู้อีกว่าโลกมันไม่ได้กลมแต่มันเป็นทรงลีแล้วก็ไม่ได้สมูทเท่ากันทั่วโลกเพราะแรงเหวี่ยงจากการหมุนรอบตัวเองนั่นทำให้ค่าเฉลี่ยจากขั้วโลกเหนือจนถึงเส้นศูนย์สูตรมีค่าประมาณ10,2190เมตรไม่ใช่10ล้านเมตรอย่างที่เข้าใจกันแล้วเรื่องนี้ก็ทำให้ค่าที่เดลอมและมิเชลคิดได้ตั้งแต่แรกมันผิดอยู่แล้วแต่ใครสนเรื่องนี้กันล่ะครับเรารู้อยู่แล้วว่า1เมตรมันยาวเท่านี้มันจะมีนิยามมาจากอะไรก็ช่างมันเราใช้มันได้ค้าขายได้ยุติธรรมนั่นก็พอแล้วน่าสงสารเหมือนกันนะครับทุ่มเทเวลาทุ่มเทชีวิตจนถึงจะเสียชีวิตเป็นเวลากว่า6ปีเพื่อได้ค่าประมาณคร่าวๆมาและเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปประมาณ150ปีในปี1960อยู่ดีๆนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่พอใจกับนิยาม1เมตรนี้ความโค้งของโลกมันไม่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตและอีกอย่างถ้าในอนาคตเราสามารถสร้างอาณานิคมต่างดาวหรือสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้เนี่ยคำว่า1เมตรที่วัดมาจากความโค้งของโลกก็จะไม่เป็นสากลไม่เป็นที่ยอมรับในระดับจักรวาลเหมือนกับที่อังกฤษไม่ยอมรับหน่วยวัดที่มาจากฝรั่งเศสนั่นแหละครับนักวิทยาศาสตร์จึงพยายามหาว่าค่าอะไรที่มันจะเป็นสากลแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาคิดขึ้นมาได้ก็คือความยาวของคลื่นแสงแต่เป็นคลื่นแสงจากอะไรล่ะสุดท้ายนักวิทยาศาสตร์ก็เลือกใช้แสงสีส้มๆที่เกิดจากธาตุที่เรียกว่าคริปตอน86พอเจ้าธาตุตัวเนี้ยมันได้ปล่อยแสงที่มีความยาวคลื่นค่อนข้างคงที่แล้วก็ในปี1960ในงานสัมมนามาตรฐานหน่วยวัดหรือ General Conference on Weight and Measures ครั้งที่11ที่จัดในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเราก็ได้สร้างนิยามของความยาว1เมตรขึ้นมาใหม่ว่า1เมตรเท่ากับความยาวของคลื่นแสงจากคริปตอน86ในสุญญากาศคูณด้วย 1,659,763.73 นั่นเองความยาว1เมตรไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันแค่เปลี่ยนนิยามเฉยต่อมาเมื่อวิทยาศาสตร์พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็สามารถรู้ค่าที่ดูน่าจะเป็นพื้นฐานของจักรวาลมากกว่าคลื่นแสงนั่นก็คือความเร็วแสงเมื่อเราค้นพบความเร็วแสงแล้วเราก็ได้เปลี่ยนนิยาม1เมตรใหม่ในปี1983ที่งานเดิมนะครับ General Conference of Weight and Measure ครั้งที่17เราก็ได้นิยามของ1เมตรใหม่ว่ามันคือระยะทางที่แสงเดินทางในสุญญากาศเป็นเวลา1,299,792,458 วินาทีแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าค่าเนี่ยน่าจะเป็นสากลเหมือนกันทุกที่ในจักรวาลแล้วเราก็ยังคงใช้นิยามนี้มาจนปัจจุบันแล้วนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อทั้งหมดของนิยามคำว่า1เมตรว่ามันมาจากไหนและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และถ้ายังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกดนะครับและเช่นเคยนะครับอย่าลืมช่างสงสัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ